ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำตัวถึงมือและเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดทำตัวของเราให้สบายสบายคล้ายกับเราอยู่ที่บ้านของเรานะจ๊ะทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะทำเหมือนตาปลื้มๆนะอย่าให้ปิดสนิทแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างเพราะว่าถึงวาระที่สำคัญที่เราจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะจ๊ะแล้วก็รวมใจค่อยๆหยุดหย่อนลงไปให้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องตรงตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้บุญบารมีความดีทุกชนิดไม่ว่าจะบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่กระทั่งถึงวันนี้นะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆเกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกพิจารณาแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือไม่แสบตาไม่จ้าตา
ไม่เคืองตานะจ๊ะให้ใจของเราน่ะตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดตรงไปที่กลางดวงใสใสอย่างสบายสบายทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญใสใสให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงบุญใสใสเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่คล้ายๆกับว่ามันดังขึ้นมาในใจของเราเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่มันดังขึ้นมาในใจโดยที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการภาวนาให้ภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็เราจะมีอาการคล้ายๆกับเราเหมือนลืมภาวนาไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังอีกให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสการประคองใจอย่างนี้แหละจะทำให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้โดยเฉพาะตอนช่วงนี้ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่เรารอคอยกันมายาวนานคือวันนี้นะเป็นวันดีเป็นวันที่เราจะอัญเชิญ
องค์พระธรรมกายเป็นปฐมเริ่มเพื่อที่จะได้นำไปประดิษฐานที่วัดในประเทศศรีลังกาตามที่ได้แสดงเจตจำนงมา101องค์แรกของโลกซึ่งพวกเราก็มีความยินดีจัดถวายให้เพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วที่จะถวายกับวัดต่างๆทั่วโลกที่แจ้งความประสงค์มาแต่เราก็คงจะค่อยๆทยอยถวายกันไปนะจ๊ะบุญก็จะได้เกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะได้ช่วยกันขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปทุกภูมิภาคทั่วโลกเดี๋ยวเราเริ่มที่ประเทศศรีลังกาก่อนเป็นประเทศแรกของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เรื่องพระธรรมกายซึ่งเป็นความรู้สากลและเป็นของจริงที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของตัวเราของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีสิ่งนี้อยู่ในตัวของตัวเองด้วยเหตุนี้แหละเราจึงต้องเลือกแบบแผนพุทธประติมากรที่มีเกศดอกบัวตูมเพราะว่าองค์ที่มีเกศดอกบัวตูมนั้นหมายถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีพระธรรมกายอยู่ในตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละภายนอกมวลมนุษยชาติอาจจะแตกต่างกันด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ภายในตัวก็คือพระธรรมกายนี่แหละเมื่อใดที่ทุกคนเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งมาวางไว้ในกลางกายของตนจนหยุดนิ่งได้ตรงตำแหน่งที่พระธรรมกายท่านสิงสถิตอยู่มันนั้นก็จะได้พบกับตัวจริงแท้ของพระธรรมกายแล้วสิ่งที่ดีๆที่ถูกต้องดีงามก็จะบังเกิดขึ้นในโลกใบนี้เมื่อพระธรรมกายบังเกิดขึ้นที่ไหนนั่นหมายถึงว่าสันติสุขที่แท้จริงย่อมบังเกิดขึ้นที่นั่นใครก็ตามในโลกนี้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระธรรมกายเป็นหลักของชีวิตเป็นกายตรัสรู้ธรรมที่จะทำให้เรารู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายฉะนั้นบุคคลใดปรารถนาอยากให้ชีวิตสมบูรณ์ก็จะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวของตัวเองให้ได้การที่เราได้จัดถวายองค์พระธรรมกายไปทั่วโลก
็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมสายใยแห่งพุทธบุตรหลักนิกายทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะได้มาทำความรู้จักซึ่งกันและกันมาทำความคุ้นเคยมาปรึกษาหารือ งานพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมาศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประมวลคำสอนให้เป็นหนึ่งเดียวกันจะได้มีเนติแบบแผนข้อวัดปฏิบัติที่เหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแท้จริงต่อตัวของเราต่อเพื่อนมนุษย์ต่อพุทธบริษัท4และต่อพระพุทธศาสนาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ก็จะเป็นประดุจพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่เพราะคำสอนของพระองค์ที่แท้จริงดั้งเดิมยังอยู่อีกทั้งก็จะมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของพระองค์ด้วยดังนั้นบุญสร้างพระธรรมกายถวายไปทั่วโลกนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยนะจ๊ะเป็นมหากตกุศลนั้นยิ่งใหญ่ทีเดียวเราจะปลื้มใจใครไม่รู้จบเพราะทั้งมนุษย์และเทวาต่างก็กราบไหว้สักการบูชาพุทธปฏิมากรนี้ใครได้พบเห็นพุทธปฏิมากรที่มีลักษณะมหาบุรุษเขาก็จะบังเกิดความเลื่อมใสและเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจกระทั่งเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะแสวงหาพระรัตนตรัยภายในตัวแล้วในที่สุดก็จะพบกับสันติสุขที่แท้จริงในตัวเองสันติสุขจากภายในก็จะขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกจะทำให้โลกใบนี้เกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริงพวกเราในฐานะผู้เป็นต้นบุญสร้างพระก็จะได้อานิสงส์ใหญ่คือจะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสน่าบูชาจะได้บังเกิดอยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานและที่สำคัญเราก็จะมีส่วนที่จะได้ลักษณะแห่งมหาบุรุษอีกด้วยซึ่งการมีลักษณะมหาบุรุษเป็นที่ปรารถนาของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายเพราะถ้าใครได้รูปกายที่มีลักษณะอย่างนี้ก็จะมีคติเป็นสองคือแต่ใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกก็จะได้ปกครองทวีปทั้ง4เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบุญสร้างพระนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะจ๊ะจะทำให้เราได้เข้าถึงความสมบูรณ์ของชีวิตทีเดียวอีกทั้งบุญนี้ก็จะนำเราไปสู่เทวโลกบุญถวายของพระธรรมกายในคราวนี้เนี่ยเป็นทางมาแห่งบุญของเรานอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นก็จะทำให้เราได้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานแล้วก็จะได้บรรลุวิชาธรรมกายเราได้สร้างพระธรรมกาย
็จะมีบุญได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานยิ่งเราทำหลายองค์ผังแห่งความสำเร็จก็ยิ่งหนาแน่นแล้วก็จะนำพาเราไปสู่ความเป็นผู้เลิศในทุกๆด้านด้วยในสงฆ์ที่เราได้ถวายวัตถุอันเลิศไม่ว่าจะไปบังเกิดในภพใดเราก็จะได้เข้าถึงฐานะอันเลิศจะได้ทั้งมนุษย์สมบัติอันเลิศทิพยสมบัติอันเลิศและก็นิพพานสมบัติอันประเสริฐเพราะฉะนั้นบุญที่เราได้สร้างถวายพุทธปฏิมากรเพื่อขยายพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นบุญที่จะนับจะประมาณไม่ได้เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเป็นอจินไตยดังนั้นผลบุญที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นผลบุญอจินไตยอันใครๆก็ไม่อาจที่จะคำนวณนับได้ว่าจะได้บุญมากเท่าไหร่เพราะดวงปัญญาของมนุษย์มีขอบเขตจำกัดไม่อาจจะทราบสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งเราทำด้วยความเคารพเรื่องใสอย่างไม่มีประมาณในทักขิณายบุคคลอันเลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลบุญที่เกิดขึ้นยิ่งไม่อาจที่จะนับจะประมาณได้ฉะนั้นให้ลูกทุกคนยังจิตของเราให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะนอกจากเราจะได้บุญใหญ่จากการสร้างถวายพุทธปฏิมากรแล้วเรายังจะได้บุญพิเศษเพิ่มอีกสองบุญคือเราจะได้เอาบุญกับพุทธบุตร266วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านอุทิศชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้กับทุกคนในโลกซึ่งเราก็จะนำทั้งปัจจัยเทียธรรมกีฬานเบศัตว์เครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายท่านเพื่อเราจะได้มีส่วนแห่งบุญกับท่านด้วยและอีกบุญหนึ่งคือบุญช่วยเหลือคุณครู4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีจำนวน 14,000 คนโดยเราก็จะจัดตั้งกองทุนพระคุณครูผู้ให้แสงสว่างที่ต้องทำหน้าที่ของพระโพธิสัตว์อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมากนะจ๊ะจะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องช่วยเหลือให้การสนับสนุนเราจะได้มีส่วนแห่งบุญกับคุณครูด้วยโลกไม่อาจจะขาดแคลนแสงสว่างได้ชั้นใดเยาวชนผู้เป็นอนาคตของโลกก็ไม่อาจจะขาดแคลนคุณครูได้ชั้นนั้นเหมือนกันพวกเราเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐตั้งใจทำบุญใหญ่ถวายพุทธปฏิมากรในครั้งนี้ก็จะได้รับบุญใหญ่ถึง3อย่างพร้อมกันดังกล่าวเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนปลื้มปิติในบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วทำใจของเราให้ชุ่มอยู่ในดวงบุญใสๆสว่างสว่างในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจหยุดอยู่ในกลางดวงบุญใสๆอย่างสบายๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราก็จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายเป็นปฐมฤกษ์นำไปประดิษฐานที่วัดในประเทศศรีลังกาซึ่ง
เป็นประเทศประดุจบ้านพี่เมืองน้องพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากประเทศศรีลังกาก่อนที่จะเผยแพร่มาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้จึงมีส่วนแห่งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจของเราให้ใสใสต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ
เมื่อใจเราหยุดนิ่งในสนิทใสบริสุทธิ์ที่แล้วเราก็นึกน้อมเอาพุทธปฏิมากรสีทองหรือองค์พระสีทองที่ได้ตั้งเอาไว้ให้พวกเราได้เห็นได้ดูกันที่อยู่ที่ด้านหน้าของโรงเรียนอนุบาลนั่นแหละฝันในฝันวิญญาซึ่งก็จะมีพุทธลักษณะคล้ายๆกับองค์เดียวกันที่เราได้นำมาใช้ประกอบพิธีในวันนี้นะนึกน้อมองค์พระสีทององค์นั้นไว้ในกลางดวงบุญใสๆอย่างสบายๆให้นึกเบาๆสบายๆนึกถึงองค์พระสีทองที่เราจะน้อมนำไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศศรีลังกาไว้ในกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆถ้าเราวางใจนิ่งนุ่มเป็นนะจ๊ะเราจะเห็นองค์พระสีทองไปสว่างสวยอยู่ในกลางกายของเราแล้วก็จะค่อยๆขยายออกไปจนกระทั่งความรู้สึกที่ร่างกายของเราหายไปกลายเป็นความรู้สึกขององค์พระปฏิมากรนั้นยิ่งเมื่อเราหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางของกลางองค์พระก็จะมีองค์พระสีทององค์ใหม่ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยิ่งหยุดสนิทองค์พระสีทองก็จะเปลี่ยนเป็นสีใสๆใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างใสยิ่งกว่าเพชรบ้างใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่มาพร้อมๆกันมาถึงตรงนี้เราก็อาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและก็ทีมงานของท่านที่ได้บรรลุวิชาธรรมกายมีคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงแล้วก็ทีมงานเรียกคุณหลวงปู่หลายๆท่านที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายนักรัตนาท่านซึ่งเมื่อเรากระดิกจิตนึกถึงท่านนิดหนึ่งท่านก็จะทราบความประสงค์ของเราแล้วก็จะน้อมเอาเราไปไว้ในกลางพระธรรมกายของท่านท่านก็จะประกอบวิชาธรรมกายเนี่ยน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าสวยงามมาก
อย่างน้อยนะตัก20วาสูง20วาใสเกินใสในอายตนะนิพพานแล้วก็ประกาศให้อรูปพรหม4ชั้นพรหม16ชั้นชาสวรรค์6ชั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีประมาณเลยให้ได้รับรู้และเห็นเป็นพยานในมหาทานบารมีที่เราได้ทำกันในวันนี้ได้ถวายพุทธปฏิมากรนี้นำไปประดิษฐานที่วัดต่างๆทั่วประเทศศรีลังกาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพุทธบริษัท4ทั้ง2ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวกับอีกทั้งปัจจัยทายธรรมส่วนที่เหลือก็จะได้นำไปสืบอายุพระพุทธศาสนาในการมีส่วนร่วมบุญกับพุทธบุตร266วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุทิศชีวิตรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เพื่อให้ความรู้สากลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างแก่เพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกกับคุณครูผู้เสี่ยงชีวิตในการที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของโลกบุญต่างๆก็จะทับทวีบังเกิดขึ้นมากมายเป็นอสงไขยอัปปมาณังมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเทวดาพรหมรูปพรหมก็อนุโมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทำใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งให้ใจใสใสอยู่ในกลางกายนะจ๊ะพระบุญกำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านก็รัตนาพระนิพพานคุ้มบุญกับพวกเราเอาบุญนี้เนี่ยไปแก้ไขวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดมาจากในอดีตกระทั่งปัจจุบันในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดที่กายหรือวาจาและที่ใจและก็มีวิบากเป็นผลให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายหรือผังที่เป็นวิบากนั้นให้ล่มสลายหายไปแล้วก็ซ้อนผังใหม่เชื่อมผังใหม่ที่จะให้เหมาะสมกับชีวิตของการสร้างบารมีของเราเช่นให้อุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกับซ้อนสายบุญเชื่อมสายสมบัติมาให้ปัจจุบันชาตินี้ให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต
ในธุรกิจการงานให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้บรรลุธรรมให้สมบัติไหลมาเทมาให้สมปรารถนาในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเป็นอัศจรรย์อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีอัญเชิญพระธรรมกายเป็นปฐมเริ่มที่จะนำไปประดิษฐานที่วัดต่างๆทั่วประเทศศรีลังกาให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบพนมมือแล้วก็ลืมตามามองดูที่พุทธปฏิมากรองค์นี้โดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะชัยหันตุนพุทธิยามุลเลสักยานังนันทิวันทันโนเอวังตวังวิชโยหิชัยยะสุชัยมังคะเลอปะจิตตปัลลังเกสิเสปะทวิโภคะเลอภิเสเกสัมปะพุทธานังอัคคปัตโตปะโมทติสุนังคตังสุมัง
สุปาภาตังสุหุนทิตังสุขันโนสุมุหุนโตจะสุยินทังพรหมจาริสุปัทังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลภันตานเตปทาคิเนI'm not afraid to die.
อนัมยังวุทธสาภะคะวะโตปุพพะคะนมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่ข้าพเจ้าตั้งใจสร้างพุทธปฏิมากรสร้างพุทธปฏิมากรสืบอายุบวรพระพุทธศาสนาสืบอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีวันประถมเริ่มประกอบพิธีวันประถมเริ่มประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายอัญเชิญองค์พระธรรมกายเพื่อจะนำไปประดิษฐานเพื่อจะนำไปประดิษฐานณวัดในประเทศศรีลังกาณวัดในประเทศศรีลังกาเอาไว้ให้มนุษย์และเทวากราบไหว้เอาไว้ให้มนุษย์และเทวากราบไหว้ขออานิสงส์ผลบุญนี้ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติให้บรรลุวิชาธรรมกายให้บรรลุวิชาธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้มีดวงปัญญาสว่างสวยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉล
าสตร์ในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมจะได้มากล้ำกรายบาปกรรมจะได้มากล้ำกรายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปทำอันใดทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัจฉาอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอนีคาอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นชลาผู้ชาที่เกิดเป็นชลาผู้ชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญอ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงมัตตมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุขอแจ้งให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบว่าพุทธปฏิมากรองค์นี้หรือพระธรรมกายองค์นี้จะเป็นองค์ปฐมเริ่มที่จะนำไปมอบให้ท่านประธานาธิบดีศรีลังกาครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชิโวหรือพระภาวนาวิริยะคุณเป็นผู้นำหมู่คณะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อและพวกเราทุกคนนำไปมอบถวายให้ประดิษฐานที่วัดที่นั่นไปมอบให้ท่านสาธุส่วนวันเวลาก็จะกำหนดอีกทีหนึ่งนะจ๊ะพุทธปฏิมากรองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นองค์แรกของโลกที่มีจักรซ้อนๆกันสามชั้นอย่างนี้ซึ่งที่ต้องทำอย่างนี้ต้องการให้ท่านลอยตัวขึ้นลอยองค์ท่านขึ้นครับแล้วก็จะได้ถือเป็นรัตนะที่บูชาทำท่านด้วยซึ่งที่จริงตั้งใจจะมีรัตนะทั้ง7คืออีก6ก็อยู่ข้างละ3มีทั้งขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนางแก้วดวงแก้วช้างแก้วมาแก้วอะไรต่างๆนั้นครับแต่ก็กลัวว่ามันจะเปลอะไปก็เลยตัดทอนเหลือแค่ จากแก้วซึ่งเป็นประธานของรัตนะ7รัตนะ7นี่เราก็ได้ศึกษากันอย่างดีแล้วว่าเป็นสมบัติของผู้มีบุญครับเช่นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นก็เลยคัดเฉพาะประธานของรัตนะ7นี้มานี่เป็นองค์แรกของโลกแม้แต่ที่วัดพระธรรมกายก็ยังไม่มีประดิษฐานแต่เราจะนำไปประดิษฐานที่ประเทศศรีลังกาก่อนสาธุเพราะประเทศศรีลังกานี่เป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาได้เข้าไปเป็นแสงสว่างเป็นดวงประทีปให้กับผู้มีบุญที่นั่นก่อนในยุคเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ได้หัวใจประเสริฐ
ของพุทธบุตรศรีลังกาก็ได้นำพุทธศาสนามาขยายไปทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยสยามประเทศในตอนนั้นก็มีบุญบรรพบุรุษของเราก็เลือกที่จะหาหลักธรรมคำสอนที่จะมาหล่อหลอมตัวท่านแล้วก็ลูกหลานของท่านได้เลือกเอาพระพุทธศาสนานี้และพุทธศาสนานี้ก็ได้มาประดิษฐานในสยามประเทศเราเรียกว่าลังกาวงศ์นะจ๊ะแล้วก็ต่อมาปรากฏการณ์ธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายซึ่งมีทั้งคนสัตว์สิ่งของรวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วยในยามใดที่ประเทศศรีลังกาพุทธศาสนาซาลงไปได้เหตุต่างๆทั้งภายภายนอกหรือภายภายในภายภายนอกก็จากบุคคลที่ไม่ได้นับถือในพระรัตนตรัยภายภายในก็ได้แก่พุทธบริษัทสี่ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เผยแผ่อย่างนี้เป็นต้นก็ซาลงไปยามนั้นก็จะได้พระพุทธศาสนาพุทธบุตรจากสยามประเทศนำพุทธศาสนาหวนกลับคืนไปเป็นแสงสว่างที่ประเทศศรีลังกาเรียกว่าสยามวงครับเพราะสยามวงกับลังกาวงเดี๋ยวก็เป็นของคู่กันดังนั้นถ้าเทียบในด้านของพระพุทธศาสนาแล้วประเทศศรีลังกาถือเป็นประเทศเมืองพี่เพราะรับพระพุทธศาสนามาก่อนแม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าประเทศไทยประเทศไทยเรายังถือว่าเป็นเมืองน้องในด้านพระพุทธศาสนาครับแต่ตอนนี้พี่น้องปลองดองกันแล้วสาธุแต่มีพุทธปฏิมากรนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเพราะนั้นก็ไปถวายเมืองพี่ก่อนครับแล้วเมืองน้องค่อยมามีทีหลังก็ได้ครับนี่นะจ๊ะซึ่งตั้งใจรัดแรกก็101องค์สาธุเดิมท่านมีจดหมายมาถึงหลวงพ่อขอ100องค์ครับแต่ว่าเองเนี่ยท่านเป็นผู้นำตัวอย่างของโลกที่หัวใจประเสริฐเหลือเกินให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาครับโดยเฉพาะมีการหยุดวันพระครับแล้วก็มีการรักษาอุโบสถศีลนิมนต์พระมาเทศในธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็เชิญชวนท่านรัฐมนตรีต่างๆคณะรัฐมนตรีและครอบครัวมาฟังธรรมครับตัวท่านก็มาฟังด้วยไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะจ๊ะซึ่งเราก็เคยออกสกู๊ปนี่มาให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านทาง DMC ไปแล้วครับนั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาสาธุการหลวงพ่อก็เกิดกุศลศรัทธาขึ้นถวายท่านเป็นปฐมฤกษ์สาธุเพื่อที่ว่าท่านจะนำไปประดิษฐานวัดไหนก็และแต่กุศลศรัทธาท่านและครอบครัวครับก็แบ่งบุญนี้ให้กับลูกๆทุกคนนะจ๊ะสาธุส่วนอีก100องค์ที่ลูกทุกคนได้ร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยจนกระทั่งหลายๆท่านได้จารึกชื่อครับอยู่ในข้างหลังเนี่ยด้านหลังของพุทธปฏิมากรเนี่ยอีก100องค์ครับนะจ๊ะก็เราจะไปทำพิธีประกอบแบบเมื่อกี้เนี้ยครับคล้ายๆอย่างเนี้ยนะครับในวันคุ้มครองโลกสาธุเราจะมาพร้อมกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่วันนั้นห้ามขาดและไม่ได้เพียงคนเดียวครับจำหน้าได้หมดได้เลยนะครับไม่ได้ก็จำดวงวิญญาณได้ครับเพราะฉะนั้นวันนั้นขาดไม่ได้เลยครับแล้วอย่ามาตามลำพังให้เอาบุตรหลานมาด้วยครับเพื่อจะได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมวิญญาพุทธในคุณอาปราวาสจำได้นั่งอยู่นี่นะครับสาธุพอในวันนั้นขาดไม่ได้นี่จำได้นี่จำหน้าท่านได้นี่นี่นะจ๊ะครับยังอ้อๆอยู่อย่างนี้จำได้ครับเพราะนั้นวันคุ้มครองโรคนี่นะพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของครับองค์พระนี้ไม่ว่าจะร่วมบุญกันคนเล็กคนน้อยแม้แต่ตัวเล็กๆที่แค่กระปุกมาร่วมกันคนละบาท2 บาทอะไรต่างเอาค่าขนมมากับผู้ที่
ได้โอกาสจารึกชื่อครับซึ่งพื้นที่มีจำกัดได้แค่10ชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยครับก็ให้มาวันนั้นกันนะจ๊ะเราอาจจะมองไม่เห็นว่าตรงฐานข้างล่างเนี่ยมีเขียนข้อความขยายความคำว่าธรรมกายคืออะไรนะจ๊ะว่าธรรมกายคือพระภายในที่ยืนประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนแล้วก็ขยายความต่อว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงไหนครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะจ๊ะอยู่ด้านล่างสุดนี่เลยแต่พวกเราคงมองไม่เห็นเพราะว่าแท่นนี้สูงนะจ๊ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมากันในวันนั้นนะจ๊ะวันคุ้มครองโลกครับนะจ๊ะในช่วงตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปเลยนี่จนกระทั่งถึงวันนั้นต้องรักษาใจใสๆนึกถึงพุทธปฏิมาก่อนนี้ไว้ที่กลางกายนะจ๊ะครับตั้งแต่นึกได้กระทั่งเห็นได้แล้วก็ชัดได้ครับแล้วก็ชัดมากๆได้ครับพอไปถึงวันนั้นเราชัดหมดทุกคนสาธุนี่นะจ๊ะชัดหมดทุกคนทั้งหลับตาลืมตาเลยครับแม้เอาไปถวายที่ประเทศศรีลังกาแล้วหลับตาเอายังอยู่ในกลางกายสาธุเราต้องตกลงกันตามนี้นะจ๊ะตกลงตกลงกันตามนี้แล้วก็เดี๋ยวเรารักษาใจให้ใสๆเดี๋ยวเราจะมีบุญใหญ่อีกหนึ่งบุญเราเห็นไหมจ๊ะว่าที่หน้ามหาวิหารพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธรรมกายครับมีอะไรอยู่จากแก้วจากแก้วเราจะไปอัญเชิญจากแก้วจากที่สองซึ่งใหญ่กว่าเดิมครับนี่นะจ๊ะประดิษฐานบูชาธรรมท่านครับที่ท่านอุทิศชีวิตค้นพบวิชาธรรมกายหวนคืนมาแล้วก็ไม่จดสิทธิบัตรไม่สงวนเลือกสิทธิ ยังถ่ายทอดมาถึงพวกเราด้วยทำให้พวกเรานี่มีบุญมากสมหวังในชีวิตสาธุได้รู้หลักวิชาในการปฏิบัติตัวให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราทีนี้คำถามที่จะถามต่อไปเป็นนาทีระทึกใจครับใช่ไหมบางคนก็พยายามนึกในใจให้หลวงพ่อลืมไปนาทีจะถามพอถึงตอนช่วงนั้นไม่มีโอกาสถามตอนนี้อยู่รวมกันหมดทุกคนจำหน้าได้หมดนี่จำได้แม้ดวงวิญญาณหมดเลยดังนั้นนี่ตอนนี้เทวดาฟ้าดินเป็นพยานเถิดกล่าวนี่นะจ๊ะเพราะนั้นใครทำพึงยกมือกล่าวใครไม่ได้ทำยกในใจนี่นะจ๊ะหรือถวายปัจจัยทำย้อนหลังได้สาธุก็แปลว่าได้ทำกล่าวนี่นะจ๊ะกล่าวเราทำย้อนหลังได้กล่าวแม้ยกมือไม่ได้พอทำเสร็จเดี๋ยวถามอีกเพราะบางคนก็บอกให้ไปถามวันที่หนึ่งมกราคมคือวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นี่นะจ๊ะผ่าน DMC นี่อยู่ที่บ้านโยกได้สบายไม่มีใครเห็นนะนั่นนะคำถามข้อที่หนึ่งก็คือจากแก้วจากแรกใครได้มาอัญเชิญบ้างสาธุใครคิดว่าจะทำย้อนหลังสาธุแปลว่าเราทำหมดทุกคนสาธุคำถามข้อที่สองดีนะทั้งปีตั้งแต่วันที่1มกราคมอย่าหนีไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อน ข้อที่2นี่ข้อที่2ตั้งแต่1มกราคมพุทธศักราช2550ถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2550ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันสุดท้ายสามารถย้อนหลังได้ใครที่เกือบครบยกมือสิจ๊ะอาจมาถามย้อนหลังซะ เดี๋ยวมาทำวันนี้ย้อนหลัง เดี๋ยวถ้าถามอีกรอบจะได้ยกมือได้ครบทั่วเลยคุณวันนี้อนุโมทนาสาธุการจ้าสาธุให้ลูกทุกคนรวยจ้าสาธุรวยเร็วรวยแรงรวยรวดจ้าสาธุรวยเร็วๆนะจ้าสาธุรวยง่ายๆสาธุรวยได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สาธุรวยทั้งโลกิยทรัพย์
สาธุรวยทั้งอริยทรัพย์ภายในสาธุสมหวังดังใจทุกสิ่งนะลูกนะสาธุไปละไปละ ซ้อมกราบอีกครั้งให้ครบเพราะว่าเขาดูกันทั่วโลกเมื่อกี้กราบไม่พร้อมเอาให้พร้อมนะเอาให้พร้อมเราจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่เดียวของโลกเอาให้พร้อมเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเกือบพร้อมกันเพราะว่าผู้ให้จังหวะเนี่ยต้องหลบไมค์อ่ะพอหลบไมค์เนี่ยกำลังเงยหน้าขึ้นเนี่ยจังหวะนิดหนึ่งนะจ๊ะอีกหนึ่งรอบเอาให้ดีเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบคนดีที่หนึ่งเลยสา